สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสซ่อมระบบแต่คาซี112ก็ได้มีโอกาสเขียนวงจรแล้วก็เอาวงจรมาให้ดูตามข้อมูลซ่อมวงจรของมันมาตรฐานที่มาจากโรงงานนะครับก็จะมีประมาณนี้ในส่วนขององค์ประกอบก็คือ1แบตเตอรี่2ฟิวส์3สวิตช์กุญแจตัวนี้เป็นสวิตช์กุญแจสวิตช์กุญแจสี่แต่ห้าสวิตแต่โดยจะประกอบไปด้วยสีสายไฟที่ใช้ในระบบก็จะมีประมาณนี้1สายสีดำคาดเหลือง2ขาวคาดแดง3ขาวคาดดำ4สีน้ำตาล5ดำคาดขาว6ดำเหลืองการทำงานของวงจรของมันไฟที่ออกจากแบตเตอรี่จะผ่านฟิวส์10แอมป์ออกจากฟิวส์10แอมป์เริ่มใหม่นะครับขออภัยไฟจากแบตเตอรี่จะผ่านสายไฟสีขาวคาดแดงไปเข้าฟิวส์10แอมป์ออกจากฟิวส์10แอมป์ผ่านสายไฟสีขาวคาดดำไปเข้าสวิตช์กุญแจออกจากสวิตช์กุญแจสายไฟสีน้ำตาลไปเข้าแต่ปลั๊กแต่อีก1ขั้วก็จะผ่านสายไฟสีดำคาดขาวดำคาดขาวก็จะไปเข้าที่สวิตแต่ออกจากสวิตแต่1เส้นไปลงกล่าวครบวงจรแต่ทำงานได้ BK ทับ Y ก็คือสายสีดำคาดเหลืองอีกครั้งนะครับไฟจากแบตเตอรี่วิ่งผ่านสายไฟสีขาวคาดแดงผ่านฟิวส์10แอมป์ออกจากฟิวส์10แอมป์สายไฟเป็นสีขาวคาดดำออกจากขาวคาดดำไปเข้าที่สวิตช์กุญแจออกจากสวิตช์กุญแจสายไฟวิ่งมาเข้าที่สวิตช์แต่เป็นสายสีน้ำตาลเข้ามาที่แต่เป็นสายสีน้ำตาลออกจากแต่1เส้นสายสีดำคาดขาวไปเข้าที่สวิตช์แต่ออกจากสวิตช์แต่ลงเก่าครบวงจรสายสีดำคาดเหลืองเป็นสายเก่าของวงจรแต่รถรุ่นนี้นะครับก็ท่านสามารถแคปเอาไปประกอบเป็นคู่มือการซ่อมในงานของท่านได้ก็สามารถแคปเอาได้เลยนะครับวงจรมันก็จะประมาณนี้วงจรของมันก็ไม่ใช่จะดูสีสายไฟเฉยๆนะครับถ้าหากท่านจะเอาไปแปลงใส่ระบบอื่นรถคันอื่นหรือว่าแปลงใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นระบบแต่ก็สามารถเอาวงจรนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในส่วนของวงจรไฟวงจรแต่รถคาวาซากิคาซี112ก็มีเพียงเท่านี้นะครับข้อดีของวงจรมีเรามีวงจรนะครับก็สามารถทำให้เราเห็นภาพรวมของวงจรของมันนะครับว่าเราจะตรวจเช็คยังไงนะครับเมื่อมีแต่ไม่ออกนะฮะเราสามารถตรวจเช็คตามลำดับของมันได้นะครับโดยจะเริ่มจากง่ายไปหายากนะครับโดยเริ่มจากง่ายไปหายากก็คือ1ตรวจเช็คแบตเตอรี่มีไฟไหมนะครับ2มาเช็คที่ฟิวขาดไหมถ้าฟิวแบตไม่มีให้นำไปชาร์จถ้าแบตปกติมาเช็คฟิวขาดไม่ขาดถ้าฟิวไม่ขาดให้ไปเช็คที่ขั้วของฟิวมันสกปรกไม่สกปรกถ้ามันสกปรกแก้ไขนะครับถ้ามันไม่สกปรกเราก็ไปดูที่สวิตช์กุญแจว่ามันต่อดีไหมสวิตช์กุญแจต่อดีไหมถ้าสวิตช์กุญแจมีความต่อเนื่องก็ให้เราไปดูที่ในส่วนของการขาดของสายไฟว่าสายไฟมันขาดไหมถ้าสายไฟขาดให้เราแก้ไขสายไฟถ้าสายไฟมันไม่ขาดก็ให้มาดูที่แต่จิ้มตรงจากแบตดูเลยนะครับสายไฟ2เส้นนะครับขั้วบวกเข้า1เส้นลบ1เส้นว่าแต่ดังไหมถ้าหากแต่มันไม่ดังก็แสดงว่าแต่เสียถ้าหากแต่มันดังก็แสดงว่าเป็นที่ตัวอื่นนะครับต่อมาให้มาดูที่สวิตช์แต่ว่ามันมีความต่อเนื่องดีไหมถ้าหากมันไม่มีความต่อเนื่องก็แสดงว่าขั้วมันอาจหลวมขั้วอาจหลวมหน้าสัมผัส
ของสวิตแต่มันอาจจะสกปรกหรือว่าแต่มันเป็นขี้เกลือเป็นคราบสนิมมากเกินไปก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าหาทุกอย่างนะครับลืมอีกนะครับแล้วก็เช็คนะครับว่าไฟนะครับมันวิ่งตามสายไฟมาดีไหมเมื่อสายไฟมันไม่ขาดเช็คเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไฟมันผ่านฟิวเข้าสวิตช์กุญแจออกจากสวิตช์กุญแจมันมารอที่แต่ไหมนะครับแล้วก็สายกาวนะครับมันก็รอลงกาวดีไหมนะครับมันพร้อมที่จะลงกาวไหมเมื่อเรากดสวิตช์แต่นะครับถ้าหากมันอยู่ในข้อแม้ของมันนะครับทุกอย่างนะครับถ้าหากมันทุกอย่างอยู่ในข้อแม้นะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถแก้ไขปัญหาระบบเตียได้อย่างง่ายได้นะครับสำหรับวงจรนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนที่จะไปดูคลิปอื่นวงจรอื่นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถเม้นลงได้แล้วก็สอบถามเข้าไปทางเพจได้ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาตอบเท่าไหร่หรือเวลาตอบอาจจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ